ผู้ชมครับการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สในวันนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มและทิศทางจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับกับคุณพันงามอารยะวุฒิครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายพูดคุยกับผมนะครับสวัสดีครับพันงามครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับตัวเซ็ต50ภาคเช้าดูการซื้อขายเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะประเมินแนวโน้มยังไงบ้างคะค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะเซ็ต50ก็เปิดที่บริเวณ885จุดนะคะแล้วก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ882จุดนะคะเราก็ยังมองว่าเซ็ต50ยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง875ถึง890จุดนะคะส่วนเซ็ต50 H14 นะคะอันนี้ก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในกรอบที่ต่ำกว่านะคะก็คือระหว่าง866ถึง882จุดนะคะซึ่งมองว่ากรอบการขึ้นค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะแล้วก็ติดกรอบวันนี้นะคะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ878นะคะ2ครั้งไม่ผ่านนะคะสำหรับเซ็ต50ซีรีส์ H14 นะคะเราก็มองว่ามีโอกาสที่ช่วงบ่ายจะอ่อนตัวลงนะคะมองว่าถ้าเปิดช็อตไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ขึ้นไปไฮสำหรับซีรีส์ H14 ที่บริเวณ882จุดนะคะยังถือต่อได้นะคะโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ870 866จุดนะคะยังมีอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครับเมื่อวานนี้ภาคบ่ายหุ้นไทยก็ปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างมากคุณพันงามมองเห็นว่าภาพของวันนี้อาจจะเป็นเหมือนเมื่อวานก็ได้หรอครับค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นไปทดสอบ882จุดนะคะ2ครั้งไม่ผ่านนะคะแล้วก็อ่อนตัวลงมาวันนี้ก็เหมือนกันนะคะขึ้นไปทดสอบ878จุด2ครั้งไม่ผ่านนะคะก็อ่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นในช่วงภาคบ่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวได้นะคะถ้าถือช็อตไว้ก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้แต่ว่าเราให้จุด stop loss ไว้ที่884จุดนะคะสำหรับแนวต้านนะคะสำหรับเซ็ต50เนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่890แล้วก็893นะคะส่วนตัวซีรีส์ H นะคะจะอยู่ที่882แล้วก็ถัดมา887นะคะส่วนแนวรับของ Set 50จะอยู่ที่875แล้วก็865นะคะส่วนซีรีส์ H 14นะคะอยู่ที่866แล้วก็860นะคะช่วงนี้ให้เทรดดิ้งช็อตในช่วงของการที่รีบาวด์ขึ้นมานะคะการดิดขึ้นเนี่ยจะเป็นจังหวะเปิดช็อตนะคะแล้วก็ปิดทำกำไรเมื่อเวลาอ่อนตัวค่ะค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ที่นักลงทุนต้องติดตามกันบ้างคะค่ะประเด็นสำคัญก็คือประเด็นทางด้านการเมืองนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของปปช.นะคะในกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะคะแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีตัวเลขวันศุกร์นะคะจะมีตัวเลขของทางด้านเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมีการทยอยประกาศการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วนะคะซึ่งก็ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์มานะคะประเดิมเมื่อวานที่ SCB จ่ายเงินปันผล 3.75 นะคะอันนี้ก็ดีกว่าคาดนะคะครับผมแล้วก็ถ้ารวมทั้งปีเนี่ย SCB ก็จ่ายเงินปันผลถึง 5.25 บาทนะคะก็เป็น dividend yield ที่ 3.5% นะคะก็มีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีส่วนที่คาดว่าจะจ่ายปันผลดีอีกตัวนึงก็คือตัว KTB นะคะก็คาดกันว่าจะจ่าย1บาทแล้วก็จะมียิวถึง 5.7% นะคะซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นในวันนี้นะคะแล้วที่ต้องติดตามก็คือแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะเมื่อวานต่างชาติกลับมาขายอีก 607.9 ล้านบาทนะคะก็เลยมองว่าเราก็ยังต้องติดตามอยู่นะคะก็คือมีซื้อสลับ2วันแล้วก็กลับมาขายอีกนะคะดูว่าจะมีแรงขายต่อเนื่องไหมนะคะครับส่วนหุ้นที่เคยถูกขายหนักๆก่อนหน้านี้อย่างเช่นอินทัชแล้วก็แอดวานซ์เริ่มยืนได้นะคะก็เลยทำให้ตลาดในภาพรวมเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงนะคะก็หรือว่าปรับตัวลงไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็รับข่าวไปเยอะแล้วลงมา 6-7% แล้วนะคะสำหรับอินทัชกับแอดวานซ์ก็มีการติดกลับขึ้นมาบ้างก็ช่วยพยุงตลาดได้นะคะในช่วงนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ
ฐานนั้น